ยนะครับผมและตอนนี้อยู่กับผมอีกและกับนายมิสเตอร์พีกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ในการทำบล็อกกันนะครับผมนะไม่ใช่อันนี้เอาไว้ก่อนเอาล่ะวันนี้เราจะมารีวิวกันในส่วนของอุปกรณ์ถ่ายบล็อกว่าอุปกรณ์ถ่ายบล็อกของผมเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นคลิปบล็อกให้กับท่านผู้ชมได้เห็นณตอนนี้เนี่ยใช้อะไรบ้างและราคาเท่าไหร่ในแต่ละชิ้นวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์พวกนั้นกันนะครับโดยที่เราจะไม่รีวิวในส่วนของอุปกรณ์คอมเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่มีคอมผมจะเน้นไปที่มือถือและอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถหาได้และใช้คู่กับมือถือได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาครับชิ้นแรกนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ถ่ายบล็อกที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะถ่ายงานให้มันดีนะครับผมแนะนำไม่หามานะครับนั่นก็คือขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องราคาเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับ50-60 บาท 70-80ดีๆหน่อยก็200-300คือแล้วแต่จะเลือกเอาว่าคุณภาพจอแบบไหนแต่ส่วนตัวผมใช้ขาตั้งกล้องอยู่ราคาไม่เกินประมาณ80-90 บาทขาตั้งกล้องพวกนี้นะครับเขาก็จะให้อุปกรณ์ในส่วนของที่จับมือถือไม่มีอะไรมากมีแค่นี้นะครับผมมีแค่นี้เลยก็ส่วนมากจะเอาไว้ทำบล็อกเช่นของผมเนี่ยตอนนี้ก็ใช้เป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูยิ้มนะยิ้มนะเช๊ประมาณนี้นี่ฮะของผู้ชมก็จะได้เห็นกันประมาณนั้นเลยขาตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกว่ามันใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมพลิกแพงได้นะครับเช่นเราจะใช้เป็นขาตั้งกล้องแบบสั้นนะครับผมความยาวประมาณ1ศอกโดยประมาณนะครับก็ใช้สำหรับการตั้งถ่ายนะครับผมบนโต๊ะได้อะไรงี้นะครับนี่ถ่ายบนโต๊ะอะไรงี้ถ่ายเฉียงว่ากันไปนะครับอุปกรณ์ขากล้องอันดับแรกนะครับผมแนะนำให้เลือกใช้ชนิดดีๆหน่อยถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ทนๆนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างไม่ทนเท่าไหร่นะคุณภาพตามราคานะครับ3-400มีนะครับอย่าชิงงบเหมือนผมขาตั้งกล้องนะอย่างแรกอ่ะเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างหรือหลายๆคนนะจะชอบหิวแสงกันนั่นก็คือพวกอุปกรณ์ไลติ้งต่างๆที่ให้แสงสว่างกับพวกเรานะครับเวลาที่จะถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายบล็อกตอนกลางคืนจะได้มีแสงที่ไม่ได้มาจากแสงธรรมชาตินะครับไฟตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ140-170 บาทประมาณนี้นะครับผมสามารถปรับไฟได้มีไฟถึง3สีนะครับผมมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนและก็ขาวนะครับแล้วเราไปลองกันโอเคเสียบเข้าไปที่ power bank นะครับเปิด power bank หน่อยฮะจากนั้นก็เปิดนะครับนี่อันนี้จะเป็นไฟในส่วนของไฟเหลืองอ่อนนะครับแล้วก็ปรับระดับแสงได้ด้วยว่าจะเอาแบบลดแสงลงไหมหรือว่าจะเพิ่มแสงก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับไม่น่าจะเกิน200นะรวมแล้วนะครับแล้วก็มีแสงเหลืองเข้มเหลืองเข้มนี้ผมใช้สำหรับตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่ามันจะได้แบบแสงไม่บาดตาเกินไปเหมือนกับโหมดมือถือนั่นแหละนะถนอมสายตาอะไรประมาณนี้เวลาใช้งานหรือจะทำเป็น two point lighting ก็ได้แบบแสงธรรมชาติแสงจากไฟจากด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบล็คกราวด์ไฟแบล็คกราวด์ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมไฟแบล็คกราวด์ประมาณนี้นะครับผมคุณก็จะได้ในส่วนของขอบเงานะครับบริเวณปลายผมของคุณนะครับจะได้ในส่วนขอบเงาขอบตัวนี่ประมาณนี้นะครับนี่เทคนิค two point ที่จริงไม่มีหรอกคุณคิดได้นะครับเคยได้ยินแบบ three point lighting ไม่มีหรอก two point นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ขาดไม่ได้สำหรับบุคคลทำบล็อกทั่วๆไปนะครับไม่ต้องถามว่าทำไมมันถึงเอียงขาเล่นนะครับมันสะดวกดีมันสบายด้วย อย่างที่สามนะครับผมอย่างที่3เลยเป็นอันที่สำคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในรองลำดับลงมาต่อจากนี้นั่นก็คือเรื่องไมโครโฟนจะสังเกตนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเลยปกติจะมีไมโครโฟนตัวยาวประมาณแค่นี้นะครับตัวยาวประมาณนี้ติดอยู่ที่ปกคอเสื้อผมถ้าเกิดว่าใครดูบล็อกช่องผมบ่อยไม่ใช่บล็อกถ้าเกิดใครดูบล็อกช่องผมบ่อยนะครับคุณก็จะรู้ว่ามันจะมีไมค์ตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเราจะมารีวิวตรงนั้นเพราะว่ามีคนเนี่ยคอมเมนต์รีเควสเข้ามานะครับขอบคุณมากๆแล้วเรามารีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวออกมาจะบอกว่าผมเนี่ยใช้ไมค์อยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับไมค์3ตัวไม่ได้รวยหรอกอันนี้จริงไมค์มันก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์ที่จะใช้ได้นะครับนะครับเรามาเริ่มกันจากไมค์แบบสแตนดาร์ดที่สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนั่นคือไมค์หนีบปกคอเสื้อในราคาประมาณ59 บาทหรือ 60 บาท 70 บาทนะครับผมหาได้จาก Shopee Lazada ทั่วไปนะครับผมเรามาเริ่มกันจากไมค์เล็กๆก่อนเราจะมารีวิวกันในส่วนของ Darky นะครับผม Darky นะก็คือแบรนด์ไมโครโฟนหนีบปกคอเสื้อราคา50 กว่าบาทนะครับถามว่าตัวนี้ใช้งานดีไหมนะครับผมใช้งานได้
ได้ดีพอสมควรเลยส่วนความยาวนะครับผมก็ค่อนข้างยาวเลยนะเมตรเมตรครึ่งเลยมั้งเนี่ยเออก็ยาวพอสมควรเลยนะครับเราจะหนีไปที่ปกคอเสื้อก่อนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมหรือจะขาดได้ก็ไม่รู้นะฮะนั่นคือเจ้าแจ็ควายนะครับเขาเรียกว่าแจ็ควายใช่ไหมน่าจะเรียกว่าแจ็คตัววายตัวนี้นะครับผมเป็นแจ็คที่จำเป็นเลยในระดับหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากจะใช้งานควบคู่กับหูฟังอะไรประมาณนี้เพราะว่ามือถือของเราเนี่ยจะมีแค่แจ็ค 3.5 ตัวนี้ใช่ไหมเสียบปุ๊บมันก็หมดรูแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเสียบปุ๊บตัวนี้มันก็จะมีอีก2รูก็คือเสียบแจ็คไมค์แล้วก็แจ็คหูฟังได้นะครับซึ่งแจ็คตัวนี้นะครับผมจะเสียบไปในส่วนของแจ็คไมค์นะครับเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไมโครโฟนราคาประมาณ59-60-70 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครหาซื้อได้ก็หาซื้อมาใช้ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแจ็ควายนะครับอย่างที่บอกครับมันใส่ได้ทั้งไมโครโฟนแยกแล้วก็หูฟังแยกนะครับมันจะดีหน่อยก็ตรงที่ว่าเวลาเราซื้อไมโครโฟนแยกมาไมโครโฟน 2-300 ที่ว่าเป็นแจ็คแบบ 3.5 อะไรเงี้ยเอามาเสียบก็จะได้นะครับทั้งได้ยินเสียงด้วยแล้วก็สามารถพูดไมค์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ70กว่าบาทนะครับก็ซื้อคู่ไมค์ก็ตกไปซะ100กว่าบาทนะครับผมตกเลขผมคำนวณไม่ถูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวต่อไปกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อไปค่อนข้างจะ advanced ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนั่นก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นในส่วนของ My Wireless นะครับ My Wireless หลายคนถามหลายคนอยากให้รีวิวมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันจะเรียกว่ามีแบรนด์ไหมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบรนด์อะไรนะเป็นแบรนด์จีนๆแล้วกันเนาะผมมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคนขายไมค์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ที่มีปัญหานะครับผมว่าจะส่งคืนแต่ว่าเขาเอาบอทมาคุยก็เลยไม่บอกไม่ออกนามก็แล้วกันไมค์ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะครับผมเปิดกล้องมานะครับก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีในส่วนของไมโครโฟนเดี่ยวๆมานะครับที่จริงมันไม่สั้นแบบนี้นะที่มันยาวอยู่มันจะมีสายสัญญาณนะครับยาวๆอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมตัดออกเพราะว่ามีปัญหาอย่างที่บอกไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ที่มีปัญหานะผมตัดออกเพื่อไม่ให้มันพังนั่นแหละนะครับก็ตัวนี้นะเป็นไมค์ที่ใช้ระบบชาร์จนะครับผมใช้สายชาร์จอยู่ที่ DC 5โวลต์นะครับผมนั่นคือตัวที่เขาแถมมาแข็งแรงอยู่พอควรเลยสายนะครับโอ้ยชิตใช้งานคุ้มมากนะครับอยากจะบอกว่าใช้มาจนคุ้มเลยเพราะว่าผมใช้มาตลอดนะครับมันก็ดีอยู่นะไมค์พวกนี้แต่ว่าสถานการณ์มันจะพลิกแพงไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะมันถึงมีไมค์ถึง3ตัวก็นั่นแหละสมมติว่าไมค์ตัวนี้นะครับผมแบตหมดก็ใช้ไมค์ตัวนี้แล้วก็จะมีไมค์ตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราดูไปทีละขั้นก่อนไมค์ตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานได้ดีครับสามารถต่อได้กับคอมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆเช่นเราไปสัมมนาอะไรงี้มันก็ใช้งานได้โดยจุกของมันนะครับผมก็จะเป็น 3.5 เห็นมั้ยไม่ต้องใช้ระบบบลูทูธครับมันมีระบบของมันอยู่แล้วก็เอาในส่วนของตัวนี้นะไปเสียบเข้ากับมือถือของเรานะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไมค์กันดูแล้วกันเนาะโอเคครับใช้งานได้ครับผมนี่สอดได้ด้วยโอเคส่วนสายตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าราคาสูงมันก็มีข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียอยู่ปะปนไปนะครับมันก็ไม่มีว่าข้อดีทั้งหมดหรอกก็เป็นยังไงครับนี่คือเสียงจากไมค์ราคา500กว่าบาทนะครับก็คือไมค์มันก็ไม่ได้ต่างกับราคา20บาท50บาทหรอกนะครับแต่ว่ามันได้ความที่คล่องตัวกว่านะครับเช่นไมค์ไร้สายเราเดินไปตรงไหนก็ตามไปได้ตลอดนะครับแบบถ้าเกิดมีสายมันก็จะโยงพันระยางกันไปนะเดี๋ยวเราไปดูไมค์ในส่วนของไมค์อีกตัวนึงเป็นไมค์ตัวที่เด่นที่สุดของผมแล้วนะครับนะตัวนี้มีประวัติความเป็นมาที่ดีเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ไปก่อนนี่ก็คือไมค์ตัวที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วก็ผมใช้งานเนี่ยน้อยที่สุดเช่นกันไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ Boya BY-MM1 ไมค์ตัวนี้เนี่ยเป็นไมค์ทำบล็อกที่ยอดนิยมที่สุดไมค์ตัวนี้อยู่ราคากลางๆครับประมาณ250บาทนะหรือประมาณ300บางร้านนะครับโดยบางร้านสามารถหาซื้อได้จาก Shopee Lazada ทั่วไปไมค์ตัวนี้นะครับผมก็ประวัติความเป็นมานะครับก็คือไม่ได้ซื้อเองนะครับไมค์ตัวนี้นี่ผู้ติดตามซื้อให้ช่วงนั้นผู้ติดตามยังไม่ถึง 1,000 ด้วยซ้ำแต่เขาควักเงินซื้อไมค์ให้นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเขายังดูอยู่ติดตามผมอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันผมก็เพิ่งมารีวิวนี่แหละตอนแรกคิดอยู่ว่าจะใช้ในโอกาสไหนดีนะครับเพราะว่าไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ช็อตกันไมค์ช็อตกันที่ไม่ใช่ปืนช็อตกันนะไมค์ช็อตกันครับนั่นคือไมค์หันเป้านะครับผมก็คือหันตรงๆจะได้ยินชัดนะครับรอบข้างจะลดทอนประสิทธิภาพลงมาตามลำดับก็เป็นไมค์ที่ใช้ประเภทสาย 3.5 เหมือนเดิมนะครับนี่หัวแจ็ค 3.5 เห็นไหมแบบเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้พวกไมค์ Boya BY-MM1 เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นไมค์ที่ advanced ขึ้นมาหน่อยนะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า multi function chip นะครับผม blast อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเป็น multi function chip นั่นก็คืออุปกรณ์ไว้ต่อสำหรับพวกไมค์ Boya นะครับก็คือไมค์พวกนี้ถ้าเกิดเราเสียบสายเสร็จปุ๊บสายมันสั้นใช่ไหมสายมันสั้นอยู่ประมาณนี้เราจะถือทำบอกอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวต่อสายแป๊บนึงเราจะเสียบปุ๊บแล้วก็จะคุยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องแบบเอาไปไว้บนหัวกล้องใช่ไหมเวลาเราถ่ายบล็อกนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยสวัสดีครับผมอยู่กับผมเองแล้วกับนายพีไมค์ตัวนี้จะเป็นไมค์ช็อตกันที่ทำงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมในรัศมีแบบนี้นะครับหันหน้าตรงๆจะได้ยินเสียงชัดมากนะครับแต่ถ้าหันข้างสัก45องศาอย
างเงี้ยเสียงก็จะดรอปลงมาเหลือสักประมาณ 70% แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างๆเสียงจะได้ยินประมาณ 50% อยู่ด้านหลังตรงๆอย่างเงี้ยเสียงแทบไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไมค์ช็อตกันเนาะมันหันหน้าตรงๆเอาเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นว่าประสิทธิภาพเสียงเนี่ยมันดียังไงนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมนี่เสียงชัดไหมอันนี้คือเสียงจากไมค์ BYM1 นะครับจากทางโบย่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับผมเบื้องหลังนะครับมันเป็นยังไงนะอายิมนี่นะก็ประมาณนี้นะครับผมจากภาพเบื้องหลังนะครับก็เป็นไมค์ช็อตกันที่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าใส่เจ้าขนแมวเข้าไปนะครับกันลมหน่อยกันอะไรหน่อยก็จะใช้งานได้ดีกว่านี้มากๆนะครับไมค์ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณอย่างที่บอกว่าประมาณ200-300 บาทนะครับเพราะว่าราคาเริ่มถูกแล้วแล้วก็มือถืออย่างสุดท้ายนะครับมือถือเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็อุปกรณ์ตัดต่อต่างๆภายในนะครับคือผมใช้เนี่ยจะมีอยู่เป็นมือถือที่สเปคค่อนข้างโอเคแต่ก่อนหน้านั้นผมใช้เป็นในส่วนของมือถือตัวนี้อยู่นะนั่นคือ Oppo A1s นะครับ RAM 3GB ROM 32ก็ผมใช้เครื่องนี้ตัดต่อนะครับบนแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า KineMaster Pro นะครับผมตอนนั้นมันเป็น Pro ลบลายน้ำอะไรงี้นะก็จริงๆก็จะมีแบบฟรีบน Play Store ก็มีเหมือนกันนะครับสามารถหัดใช้ตัวนั้นได้แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็น Realme Narzo 20 Pro แล้วนะครับผมราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้ก็ใช้งานคุ้มเกิน 5,000 ไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าผมซื้อมือถือมาก็คุ้มแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับการรีวิวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีแค่นี้แหละนะครับผมส่วนอุปกรณ์คอมเราจะไม่รีวิวเพราะว่าพวกนั้นผมก็เพิ่งมาเริ่มตัดบนคอมได้ประมาณ16คลิป17คลิปแล้วมั้งถ้าเกิดว่าใครย้อนดูมันจะมีคำเล็กๆที่เขียนว่าตัดบนคอมครั้งที่ประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัดหน้านะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องประยุกต์พี่แพงกันเอาเนาะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้บายครับผมซีลเกนครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับผมมีแฟนเพจแล้วนะครับแต่แฟนเพจผมยังไม่ทิ้งลิงก์ให้จนกว่าจะครบ 10,000 ซับบอกไว้เฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรหรอกบายครับ